ไปสักหน่อยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกที่โปแลนด์เป็นการแข่งขันรอบแรกนัดที่6กลุ่ม4และทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยซึ่งสามารถจะเอาชนะเกาหลีใต้ครับทุกชมฮะก็ถือเป็นชัยชนะนัดที่3ศึกคัดเลือกโอลิมปิก2024ชนะไป3ต่อ0 okay. และไทยก็ชนะต่อเนื่องเป็นนัดที่3ติดต่อเราแข่ง6ชนะ3แพ้3นัดต่อไปวันนี้24กันยายนเจอกับโคลอมเบีย